มิชชั o นท o ดูมูลพอดแคสต์คอนเทนิววิดิโอมิชชั่นรอทที่อยู่บ่ายสีจันแปงง้งม่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก p m 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the มู o พอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิทยานอุสาหะนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของวิกฤตทางสาธารณาสุขที่ในบทความเนี่ยที่ผมไปเอามาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอาจจะทําให้โควิด -19 เนี่ยดูเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะฮะ มันก็คือเรื่องของแอนต m i ไมโครเบ r e s เ s t a ิสตนนะฮะถ้าปแปลเป็นภาษาเราเข้าใจง่ายเนี่ยคืออาการดื้อยานะ,ะคือต้องบอกว่า Anti-microbial r e s i s t a n สตเนี่ยนะครับขออนุญาตเรียกชื่อย่อแล้วกันนะว่า AMR เนี่ยนะฮะ AMR เนี่ยถูก WHO เนี่ยองค์การอานามัยโลกเนี่ยจัดเป็น Top 10 global public health threat นะ,ะความเสี่ยงทางส,ส,สาธารณสุขเนี่ยท็อป10ของโลกเลยทีเดียวนะครับ คือความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอย่างนี้ครตั้งแต่แบคทีเรียไวรัสราปรสิตต่างๆเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันมันใช้คําว่ากลายพันธุ์นะฮะแล้วไม่ตอบสนองต่อยาที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับพวกนี้นะครับสาเหตุก็คือการใช้ยาเยอะเกินไปทั้งในคนและในปศุสัตว์น,นะครับทีนี้มีการคาดการณ์กันนะฮะ ว่าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่คือถ้าไม่มีการจัดการอะไรเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะครับคนที่เสียชีวิตจาก AMR อาเนี่ยนะฮะอาจจะสูงถึง10ล้านคนต่อปีภายในปี2050ทุกวันนี้ประมาณ7จ็ดแสนคนต่อปีในปี2019นะครับล่าสุดเขาก็มีการประชุมนชื่อว่า world anti microbial awareness week เนี่ยนะครับคือพยายามที่จะสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องนี้ นะครับ WHO เนี่ยบอกว่าไอโควิดเนี่ยมันยิ่งหนักเลยเพราะมันมีการใช้แอนติ้บิรติกส์ที่ต้องใช้คำว่าผิดที่ผิดทางไปอีกในช่วงนี้นะครับคือไอเอมอเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากอย่างที่บอกก็คือพฤติกรรมในการใช้ยาต่างๆเนี่ยที่มันเยอะเกินไปนะฮะแล้วก็อาจจะใช้ผิดวิธีนะครับ WHO บอกว่าเนี่ยอย่างโควิด19เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับโควิด19เนี่ยมีการให้แอนติ้บิรติกส์เนี่ยกับ ผู้ป่วยจำนวนมากนะวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้เนี่ยนะฮะมีการให้อนติไบโอติกจับผู้ป่วยจำนวนมากแต่อย่าลืมว่าไอโควิด -19 เนี่ยมันเกิดจากไวรัสไม่ใช่แบคทีเรียนะครับอันนี้เป็นอีกเลเยอร์หนึ่งของปัญหาหรือว่าในการทำปศุสัตว์นะฮะอ i นติ c ไบโอตเนี่ยโอ้ใช้ในสัตว์เยอะมากนะครับแล้วสัตว์พวกนี้เนี่ยก็ไปอยู่ใ,ใกล้กันนะแบบอยู่ในโรงเลี้ยงแบบเล็กมากๆเนี่ยนะครับมันก็เนี่ยละฮะ เป็นสาเหตุรวมไปถึงเรื่องของปัญหาสุขอนามัยความสะอาดต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันไปช่วยให้ตัวพวกเนี่ยสารพัดต่างๆเชื้อราไวรัสต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับมันยิ่งมีภูมิต่อต้านกับยาที่มนุษย์คิดขึ้นมานะครับอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะฮะปี2019มีผู้เสียชีวิตจากเรื่องนี้เจ็ดแสนคน แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ย2050เนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตจากเรื่องนี้ได้ถึง10ล้านคนนะครับนี่เป็นการคาดการนะครับและมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจตั้งแต่ตอนนี้จนถึงปี2050เนี่ยจะสูงถึงอา่านเป็นภาษาไทยแล้วเราจะน,นึกภาพตามไม่ออก100ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับ100 trillion นะครับซึ่งเป็นการคาดการณ์โดย international federation of pharmaceutical manufacturing and association นะฮะซึ่งเขาบอกว่าเราเนี่ยในฐานะสังคมนะนี มีมีความเปราะบางมากๆเลยในเรื่องนี้น, so น, no Nord Nord น,นะครับคุณลาสโรเรนเซนเป็น c h a ยร์แมของ Novo n o นอร์ k f สฟอนเดชันนะครับซึ่งช่วยเรื่องของการที่จะโปรโมทความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าทุกวันนี้มีคน2,000คนเน่ยนะตายเพราะ Antimicrobial Resistant Infection s นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มทำอะไรเลยตอนนี้เนี่ยตัวเลขม,มันจะมีสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบรีบทำไม่งั้นเนี่ย วิกฤตทางสาธารณสุขครั้งต่อไปเนี่ยมันอยู่อีกไม่นานนะฮะ WHO เองเขาก็มี action plan นะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอันหนึ่งคือต้องให้รู้ก่อนว่ามีปัญหานะฮะการรับรู้ถึงปัญหาของเรื่องนี้นะครับอันที่สองเนี่ยนะครับต้องมีการวิจัยศึกษาเพิ่มเติมนะครับถึงสาเหตุจริงๆไปแก้ที่ตัวปัญหานะครับ อันนี้อาจจะไม่ใช่วิจัยในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะอันนี้จะเป็นวิจัยในเชิงของการใช้ยาด้วยนะฮะว่าทำไมคนถึงเลือกใช้ยาแบบนี้นะครับอีกอันนึงก็คือการทําให้เรื่องของความสองอสะอาดเนี่ยดีขึ้นนะเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะพวกเชื้อโรคเนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานกับยามากขึ้นนะครับและแน่นอนว่าต้องลดการใช้ยาที่เกินจําเป็นทั้งในคนและในสัตว์นะฮะทีนี้ ผมต้องเล่าอย่างนี้เลยว่าเมืองไทยเนี่ยขายยาพวกนี้ง่ายนะถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยยาตระกูลเนี้ขายยากคือคุณต้องมีใบสั่งแพทย์นะแต่เมืองไทยเนี่ยเราซื้อกินกันเ,เองก็มีนะเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ในเมืองไทยเองก็มีคนพูดนะผมก็เห็นมีโพสตเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆนะแต่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ถูกพ i ิก u p เข้ามาเป็นกระแสหลักสักเท่าไหร่ทั้งนั้นที่จริงๆแล้วไอ้ประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่มากเหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เขาก็บอกว่ามันมี นั่นแหละทานที่ต้องทาก็คือต้องให้คนเขาเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าเอ้ยมันมีการใช้ยาผิดประเภทจริงๆนะครับแล้วก็ความเสี่ยงมันไม่เล็กเลยนะคือมันใหญ่มากๆนะฮะใหญ่กว่าโควิดอ่ะถ้าเกิดว่าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยครับมันก็จะเกิดวิกฤตขึ้นแล้วแล้วมาเป็นวิกฤตที่ถ้าไม่มีใครทาอะไรเลยเนี่ยมันมองเห็นอยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆน,นะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญน่มาพูดคุยลงลึกเป็นในดีเทลว่า ประเด็นนี้เนี่ยมันส่งผลยังไงกับชีวิตของเราแล้วเรา,เรา,เราในฐานะคนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the m มู n นะครับสวัสดีครับ i s s i o n To the ม o ล n Podcast Continue with your mission p r e s e n t e บ by สีจันแป้งม่วงเจนชู